ฝรั่งไร้เมล็ดค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ดอกบานเต็มต้นเลยนะคะดกมากๆเลยค่ะอันนี้โชคอนันต์ค่ะดกมากสุกเต็มต้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะมาเดินเที่ยวที่ไร่นะคะพอดีจะให้เขามาไถไร่เพื่อที่จะเตรียมปลูกข้าวโพดค่ะก็เลยได้โอกาสนะคะพาคุณผู้ชมมาเดินเที่ยวที่ไร่เลยค่ะก็จะมีปลูกมะม่วงนะคะไว้มีกล้วยมีผลไม้ก็เพิ่งจะเอามาลงไว้ค่ะว่าจะทำไร่ส่วนผสมด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินรับชมพร้อมกันเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปชมสวนกันนะคะไปดูพ่อลูกเขาไปหาปลากันก่อนค่ะร้อนสุดๆเลยค่ะไม่รู้พ่อลูกได้ปลากี่ตัวแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนายแม่ดูดิน้ำเยอะอยู่เนาะโอ้โหทำไมเอาปลาใส่ถังซะเยอะเลยเดี๋ยวมาดูปลาได้ปลาอะไรกันโอ้ปลาตัวเล็กตัวน้อยเมื่อสักครู่พ่อกับลูกนะคะไปหว่านแหตรงไร่ตรงโน้นมานะคะตอนนี้ได้มานี่4-5ตัวตัวยังเล็กอยู่เดี๋ยวเอาไปปล่อยลงสระนะคะเอาลูกไปเอาลงไปลูกลมแรงมากเลยให้เขามาอยู่ที่สระน้ำลึกนะคะเทลงไปแล้วอยู่ตรงนี้นะจ๊ะไม่ค่อยเทลูกไปไหมเข้าไปยังนี่ก็เริ่มที่จะนำพวกผักผลไม้ต่างๆนะคะมีขนุนมีตะไคร้ฝรั่งไร้เมล็ดนะคะมะขามเทศมะม่วงค่อยๆเอามาลงค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมะม่วงต้นเดิมนะคะนานหลายปีแล้วนี้เพาะจากเมล็ดนะคะต้นเขาเลยอายุยืนค่ะดกมากๆเลยค่ะเนี่ยมะม่วงสุกค่ะคุณผู้ชมร่วงเต็มเลยนะคะสุกเต็มต้นนะคะดูคุณพ่อหลับแล้วค่ะเหนื่อยลมเย็นค่ะมาดูฝั่งนี้นะคะนี้จะปลูกไผ่กิมซุงนะคะไว้เรียกชื่อถูกหรือเปล่าคะเนี่ยน้องเขาเอามาให้นะคะนี่ปลูกยังไม่ถึงปีเลยค่ะน้อยหน่าค่ะตอนนี้กำลังออกดอกเต็มเลยจ้านี่ดอกออกผลแล้วด้วยนะนี่ค่ะน้อยหน่าอุ้ยออกเยอะเลยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บมะม่วงกันค่ะมะม่วงแก้วมะม่วงหัวมันที่บ้านเราเราจะเอาไปดองกันเนี่ยต้นนี้ดกมากเลยเราก็เอาใกล้ๆเนี่ยเนาะไว้ก็จะสุกเต็มต้นเลยนะคะคุณผู้ชมเพียบอ
ว้าวลูกนี้ใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยยังมีดอกอีกนะคะเนี่ยติดดอกแล้วก็มีลูกเล็กๆออกเรื่อยๆแบบนี้นะคะรุ่นนี้หมดก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งมาแทนนะคะรุ่นนี้จะสุกมากเกือบเต็มถังแล้วค่ะคุณผู้ชมมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปดองค่ะหรือว่ากินส้มนะคะอร่อยมากเนื้อแน่นเนื้อกรอบค่ะนี่เป็นผลผลิตจากไร่นะคะนะครับหิ้วไปลูกชายหนักใช่ไหมพ่อยกไปแล้วค่ะน้องกาฟิลหน้าแรงนะคะเราก็จะปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะแซมกับต้นกล้วยแบบนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะทำให้เจริญงอกงามดีค่ะเพราะว่าต้นกล้วยเขาจะมีน้ำเยอะนะคะนี่เป็นเทคนิคง่ายๆค่ะดกมากฝรั่งค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยอุ้ยดอกบานเต็มไปหมดเลยค่ะติดผลแล้วนะคะดกมากๆเลยค่ะดอกไม่ร่วงผลผลิตก็มานะคะฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนไข่ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยอุ้ยดกมากๆเลยปีนี้มากินฝรั่งไร้เมล็ดด้วยกันนะคะนี่จะเป็นมะขามเทศหวานค่ะหวานมันนะคะเขาว่างั้นนะคะตอนซื้อมาปลูกค่ะนี่ปลูกไว้2ต้นนะคะประมาณ2ปีก็ได้กินผลกินฝักแล้วค่ะค่อยๆลงทีละน้อยนะคะว่าจะนำทุเรียนมาลงดูว่าจะเป็นยังไงบ้างว้าวดอกบัวสวยมากเลยค่ะวันนี้พามาเที่ยวชมไร่ส่วนผสมนะคะของอาจารย์ไร่อยู่ติดกันค่ะโอ้โหปลาก็เยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมบัวก็สวยสวยดอกใหญ่ๆนะคะอาจารย์ท่านเกษียณนะคะแล้วก็มาซื้อไร่นะคะแถวนี้แหละติดกันเลยก็เลยเดินมาชมเห็นโอ้ดอกบัวสวยมากร่มรื่นค่ะแล้วปลาก็เยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมดูสิมันขึ้นมาเนาะขึ้นมาเหนือแดดเนาะนู่นน่ะอุดมสมบูรณ์มากไปค่ะเดี๋ยวพาจะเดินชมสวนสักนิดหนึ่งของอาจารย์นะคะจริงๆไล่อาจารย์เยอะมากเลยเดินยังไม่ทั่วนะคะวันนี้เดี๋ยวไปชมต้นกล้วยอาจารย์แบบอะไรจะอลังการมากนะคะปลูกกล้วยเยอะมากต้นสาเกนะคะโอ้ใบใหญ่มากเลยดูมือนิดเดียวใบใหญ่มากชอบทานแบบเชื่อมอะค่ะอร่อยต้นกล้วยเยอะมากนะคะอะไรคะเนี่ยโอ้โหละมุดค่ะคุณผู้ชมละมุดดกมากนี่อาจารย์ปลูกแบบธรรมชาตินะคะก็จะมีแกลบกับขี้วัวเห็นไหมเนี่ยโรยตามชายพุ่มเลยค่ะไปเขียวงามดีนะคะละมุดค่ะอ
กล้วยหอมทองค่ะต้นเล็กกระตี๊ดนิดเดียวแต่โอ้โหเครือใหญ่ลูกใหญ่มากนะคุณผู้ชมนะเขาได้น้ำเนาะเขาอยู่ใกล้น้ำค่ะอาจารย์เอาไม้ลวกไม้ไผ่ค่ะมาค้ำไว้ไม่งั้นต้นหักแน่เลยนะคะต้นนิดเดียวเองเตี้ยอันนี้ขอพันอาจารย์ไว้แล้วนะคะหน่อนะคะเยอะมากอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมาเอาเลยกล้วยเล็บมือนางนะคะกล้วยน้ำว้ามีหมดเลยค่ะนู่นอาจารย์ตักน้ำรดต้นไม้อยู่ไกลๆนู่นนะคะร่มรื่นมากนะคะเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือก็ดกนะคะนี่เจ้าพญาโอ้โหเยอะมากเพียบเลยค่ะอาจารย์บอกว่าเธอช่วยเก็บไปกินหน่อยสิที่นี่นะคะเขาไม่ขายกันนะคะแบ่งปันกันค่ะมีอะไรก็มาแบ่งปันกันหัวคั่วเหนียวจริงๆนะคะคุณผู้ชมดูสิคะนี่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะลูกใหญ่มากวันนี้เมื่อยแล้วค่ะเดินทั้งวันเลยค่ะโน่นนะคะเดินไปโน่นตรงไปนี่ก็เป็นไร่แม่จิ๋มแล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตกลับก่อนแล้วนะคะวันหน้าเดี๋ยวเรามาเดินชมใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ